วันก่อนคุยกับลูกค้าคนหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับการต่อแคปซินนะครับเข้าช่องใหม่ของมิกเซอร์นะครับกับเข้าช่องไลน์อินนะครับก็คุยกันไปแล้วผมบอกว่าต่อเข้าช่องไลน์อินก็ได้เขาบอกมันได้เหรอก็คือตอนนี้ที่ผมต่อเนี่ยมันเป็นช่องไมโครโฟนนะครับที่มิกเซอร์แต่สัญญาณที่มาตอนนี้เป็นอันบาลานซ์นะครับไม่ได้เป็นบาลานซ์อันนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูว่ามันระหว่างเทียบกันก็คือเวลาคุณต่อเข้าช่องไมโครโฟนเนี่ยไอตัวไมโครโฟนก็ทำหน้าที่เป็น PM ยกระดับสัญญาณเสียงที่มาจากแผงเอฟเฟคนะครับหรือว่าพวกแคปซูลทีนึงตอนนี้เป็นช่องไมโครโฟนอันนี้ผมปรับมาที่ไลน์อินเนี่ยก็คือพอไลน์อินปุ๊บคุณจะไม่มี PM ละคุณก็ต้องปรับเกณฑ์ตัวนี้ขึ้นนะครับปรับให้มันใกล้กันนี่คือความเข้าใจนะครับระหว่างการตอบเลือกช่องสัญญาณเลือกอินพุตสัญญาณที่จะมาใช้นะครับระหว่างไมโครโฟนกับไลน์อินนะครับถ้าสัญญาณมันแรงมากๆคุณสามารถปรับมาช่องไลน์อินได้หรือว่าถ้ามันอ่อนไปเนี่ยคุณก็ปรับไปที่ช่องไมโครโฟนก็ใช้ปีไมโครโฟนเป็นตัวเป็นเหมือนปีแอมอีกทีนึง